ดุสุดๆพี่คิดว่านะวันนี้เราเริ่มแค่30โลก่อนไหมหลังจากที่เราไม่ได้ปั่นกันมาเกือบเดือนอะไปนาคาเฟ่หมายถึงว่าไปบ้านค่ายก่อนแล้วก็วนกลับมาแล้วค่อยไปนานะเจ๊มันได้30กว่าแล้วไม่จะกระจอกอย่างนั้นเลยเหรอเออเริ่มใหม่โอเควันนี้มา2คนนะครับกับเยาวรัตน์นะครับ สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้วันนี้ออกมาเพื่อสลัดความขี้เกียจนะครับเพราะห่างหายไปนานมันก็ขี้เกียจเป็นธรรมดานะโอเคคือที่ผ่านมาคือแดดมันร้อนนะครับแล้วก็สู้แดดไม่ไหวความร้อนด้วยบางทีเราก็ไม่ได้ออกมานะครับหลังจากที่ระยองฝนตก 2-3 วันที่ผ่านมาอากาศมันซอฟลงเยอะเลยนะก็น่าจะออกมาปั่นทุกอาทิตย์แล้วล่ะกิโลนิดนิดหาโจ๊กบ้านใครกินไหมข้างในเหรออ๋อไม่กินไปเลยใช่ป่ะโอเคข้างหน้ามีอเมซอนไปถามเยาวรัตน์ก่อนแต่จริงๆผมก็อยากไปนานะใกล้บ้านเนี่ยกินเสร็จแล้วปั่นเข้าบ้านอะไรเงี้ยว่าเอาไงแล้วแต่แล้วแต่เหรอไปนาดีกว่าโอเคไปนานะเส้นนี้ไปหาแสงจันทร์17กิโลแหลมเจริญ20กิโลหาแม่ลำพึง30กิโลเข้าตัวเมืองถือว่าไม่ร้อนนะวันนี้อากาศดีอยู่ฝุ่นไม่ใช่หมอกนะอันนี้มันฝุ่นจะชัดใกล้ๆวัดกระเฉดเดี๋ยวจะเลี้ยวไปกินกาแฟที่นาคาเฟ่กันนะอยากกาแฟแล้วฝุ่นจริงๆนะเนี่ยแดงว่าว่าฝุ่นโอ้ฝุ่นควันไม่ใช่หมอกอ่ะศาลเจ้าพ่อปู่นเรศวรเป็นเนินเพราะกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์น่าจะไม่เยอะหรอก 3% ยาวๆประมาณ 3-4% ประมาณ200เมตรได้มั้ยไม่ถึงนะเท่าไหร่300เหรอไม่ถึงไม่ถึง300มั้งประมาณ200เมตรตอนนี้ 4% ตอนนี้ 4%
ุ้มไหนซุ้มกระแดดต้องซุ้มข้างในตอนนี้เราอยู่นาคาเฟ่นะครับที่เก่าที่เดิมที่เก่าที่เดิมที่ประจำที่เราเริ่มปั่นใหม่ๆพอเราปั่นใหม่ๆเราก็จะมาที่นี่ระยะประมาณ30โล35ได้นี่หนูอาจจะได้เราจะกลับเส้นเดิมหรือเราจะกลับเข้านี่เข้านี่เลยใช่ป่ะโอเคนี่ชามะนาวทำไมเหมือนอเมริกาโน่กูเลยวะรสชาติที่นี่เรามั่นใจได้อยู่แล้วว่ามันอร่อยใช่ได้ไหมโอเคชื่นใจกลับกันนะครับตอนนี้20เท่าไหร่28โลน่าจะ30กว่าอยู่นะวันนี้ขากลับนี่ล่มตลอดทางเลยนะมาแล้วก็เลยต้องหลบในลมก็ใกล้ถึงบ้านแล้วแหละทริปนี้เนี่ยเป็นทริปสั้นๆนะครับสลัดความขี้เกียจออกจากตัวเองก่อนเราจะกลับมาปั่นให้เป็นปกตินะฮะอาทิตย์หน้าพี่ต้อมน่าจะมาด้วยนะคลิปนี้ก็ดูเราสองคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวพี่ต้อมมาก็เดี๋ยวค่อยไประยะที่มันไกลกว่านี้เดี๋ยวหาเส้นทางก่อนนะครับหลายๆเส้นก็ไม่ได้ไปนานแล้วนะเดี๋ยวไปอัปเดตให้ดูนะครับ35โล36เส้นเดิน36ว่ะอาจจะกดช้ากว่าโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ